ล้มไอ้พวกลุมนี่มันเลวยิ่งกว่าลิงไอ้พวกลุมนี่มันเลวยิ่งกว่าลิงลุมอะไรจ้ะว่ายังไงกันโทษเป็นยังไงล่ะปักฟังเสียงเสียงชัดไหมเหรอ53นาทีเยอะ53โอ้ก็ได้เยอะอยู่นะขนาดนี้ยังว่าได้เยอะทุกวันนี้แต่ก่อนแค่ชั่วโมงก่อนนะไม่รู้นะเหรอท่านติ๋วบอกว่า51นาทีครับเออ51นี่ช่วยได้ก็ได้แล้วก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์นานพอสมควรครับถึง50นาทีนับว่าได้มากทุกวันนี้แต่ก่อนนี่โหมันไม่ได้สนใจกับนาทีอีโมงอะไรพุ่งเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วอันนี้แค่เรียบๆมันก็ได้นานหน่อยถ้าเทพแบบเข้มข้นไม่นานนะใช่เทพแล้วอีกูเทพมาหมดแล้วนี่น่ะมานั่งฟังอะไรอีกหรือไม่ได้ฟังได้ดูหน้าของเราเหรือเลยดูหน้ากับพอใจเราเหรือมันยังไงกันพวกนี้โตเหนื่อยวันนี้นั่งทั้งวันตั้งแต่เช้า7โมงเช้าจนกระทั่งถึง5โมงครึ่งกี่ชั่วโมงอิสระใหญ่นะ7โมงเช้าเนี่ย4ชั่วโมงนั่นแหละขนาดนั้นมาก็มาพักนอนนิดหน่อยนี่ไปนิดนึงจากนั้นก็ลุกเลยเหนื่อยทั้งวันมันจะรู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่อ่ะ27โอ้ไอ้เขาฮะแต่ครับเขาไปต่อยอดกฐินครับเป็นบุญเจ้าค่ะที่ได้เห็นไหนว่าไงเป็นบุญเจ้าค่ะที่ได้เห็นพิธีกฐินที่ว่าอะไรพระอย่างนี้นะทุกครั้งเราไม่มีโอกาสกลับไปบวชเป็นพระเราก็ได้เห็นได้ดูพิธีอะไรอย่างนี้พิธีกันนี่คือการกฐินเจ้าค่ะมีหลายพิธีส่วนมากก็จะเห็นแต่ธรรมดาที่เราไปตอนเช้าเลยใช่ไหมคะตอนเช้าที่เราทั่วไปโอ้นี่ท่านทำเวลาไหนก็ได้ในวันนั้นก็ขัดข้องจะทำกลางวันกลางวันเลยนะค่ำกลางคืนก็ได้ตอนเช้าก็ได้ไม่ขัดข้องอะไรละต่อยอดกฐินครับเนื้ออินทราศาลาต่อยอดกฐินเนื้ออินทรากฐินต่อยอดเหรอครับ22เรื่อง 27,248 เออนี่กฐินต่อยอดเหรอมีแต่กระถินต่อยอดผู้หามาให้มันจะตายไม่คิดกันบ้างนะมีแต่จะเอาท่าเดียวเนี่ยมีอะไรมาอีกเนี่ยโอ้ยยุ่งเหลือเกินกินนี่ก็ยายแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ก็กินมาหลายเดือนแล้วนะกินยานี่มาหลายเดือนกินอันนี้มันก็ดีของมันอย่างนึงก็รู้สึกว่ามันหนุนกำลังดีอยู่ไม่เห็นมันกระทบกับเพื่อนเราถ้าฉันเราก็เลยฉันไปเรื่อยถ้าพูดเรื่องผลหรือการแสดงออกของยานี่พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ยาสาราแตกมันต้องกินคนเดียวอยู่คนเดียวเงียบๆช่วยไประบายคนอื่นฟังสาราแตกมาแตกไงกินแล้วกดป้าดป้าดก็ได้เนี่ยมันระบายลมดีนะเข้าใจไหมนี่ว่ากลัวสาราแตกขึ้นแล้วก็พูดเฉยๆไอ้จะแตกของใครจะมีด้วยกันทุกคนเข้าใจไหมล่ะบางแต่วันนี้เขาใจไม่ใช่เหรอแยกประทังพระแยกประทังประชาชนบ้างนี่นานๆถึงได้อบรมพระแล้วไม่ได้เทศอบรมพระโดยเฉพาะโอ้ยหลายปีมาแล้วพอ80อายุ80หยุดเลยนะแต่ก่อนเทศแบบลำดับพออายุ80หยุดเลยวันนี้ความจำเป็นของชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นเลยพลิกตัวใหม่ออกช่วยชาตินี่ก็เลยไปเลยยังมึงเลยไม่ได้เทศสอนพระนะที่
นั่นมาอีกแล้วนะกระถิ่นนี่ว่าสิบกว่าล้านนะแต่ที่เมื่อเช้านี่ก็ดูได้แปดล้านเท่าไหร่แล้วก็ของกระถิ่นเจ้าพากระถิ่นนั่นเองหรือมันสี่ล้านพอสี่ล้านหนึ่งแสนเออนั่นแหละแล้วมาบวกกับที่ได้เมื่อเช้านี่มันก็แปดล้านเมื่อเช้านี่แปดล้านแปดแสนแปดหมื่นนะนั่นแหละแล้วก็นี่4ล้านกว่า4ล้าน1แสนอะไรไปบวกเขามันก็ได้เท่าไหร่ล่ะ8กับ4มันก็เป็น12แล้วน่ะ12ล้าน12ล้านกว่าเลยล่ะถ้าไม่ถึง13ก็ต้อง12ล้านกว่าล่ะแล้วคิดว่ามันจะถึง13มั้ยผมเป็นเช็คเลยก็นี่นั่นน่ะทั้งเช็คทั้งไหนเลย13น่ะคิดว่าจะไม่ต่ำกว่า13ล้านถ้าเครื่องมือแพทย์สมมติว่าส่งมาพร้อมกันทีเดียวถ้าเครื่องมือแพทย์ส่งมาตูมเดียวหลวงตาก็จ่ายหมดทีเดียวมีกำลังมาเครื่องมือแพทย์กำลังมายังไม่หมดนะเดี๋ยวยังมาทั้งเวียงจันทร์ทั้งอุดรโรงพยาบาลศูนย์ก็ยังเขาบอกเขายังที่มาถึงนี่เพียงนู้นเพียง5ล้านที่โรงพยาบาลศูนย์ยังไม่ส่งมาทางเวียงจันทร์ไม่ทราบเท่าไหร่แต่มาได้ต้องยกหัวยกเหนือเหนือหัวเราตั้งใจมีกระเพาะนี้เราก็ได้เงินกระถิ่นนี่ก็ออกช่วยออกช่วยอย่างนี้ยกตั้งใจเราก็พูดแล้วเมื่อเช้านี่ก็พูดวันไหนวันไหนเราก็พูดว่างานวันเปล่าวันจันทร์เป็นงานเพื่อชาติทั้งนั้นไม่ได้เป็นงานของเรานะออกช่วยชาติช่วยชาติตลอดเลยนี่กระตึกยังอีก3หลังเดี๋ยวนี้อันนี้จ่ายงวดแสนงวดอันนี้งวด1ล้าน5ทางนู้นก็ล้าน5 2หลังนั้นก็ล้าน5หลังนี้ก็ล้าน5เพราะหลังนี้มัน22ล้านมันใหญ่ยังจ่ายงวดอยู่เดี๋ยวยังไม่เสร็จแล้วก็เพิ่มมือแค่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะไปโรงพยาบาลต่างๆอ่ะเขาขอได้ทําไมขอด้วยความจำเป็นของเขาจริงๆเราก็ดูความจำเป็นให้เราก็จนแล้วเทียบอย่างเงี้ยเอ้าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถูไถเอ้าว่าไอ้ที่ว่าไงทางไหนนะมีอยู่ที่เราไปส่งของโรงพยาบาลที่เขาขอนะสั่งแล้วตกลงให้แล้วแต่ยังไม่จบมาส่วนรถดูมันจะมีแต่ภูหลวงคนเดียวที่ไหนมันจำไม่ได้นะภูหลวงก็มารับไปแล้วรถเดี๋ยวนี้มันเข้าร้านหมดนะร้านสองแสนกว่าเออนั่นเห็นไหมรถคันแต่ก่อนแปดแสนเก้าแสนอยู่ที่ร้านสองแสนเออนั่นแหละเพราะว่าวันนั้นถามว่าชูรถที่หลวงตาให้กับทหารอากาศนะก็ร้านสองคือร้านสองแต่เศษเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะก็คันต่อไปก็ต้องร้านสองนั่นแหละทำไม่ได้ยังไม่ถึงทุ่มหรอกมันพื้นไม่ลงมันมากต่อมากถวายค่าการเทศในงานทอดกฐิน 1,000 บาทครับฮะผมถวายการเทศในงานทอดกฐิน 1,000 บาทเออเอาถวายมาเลยมีอะไรเอาหมดเนี่ยกองลำหมอมันอยู่ว่าป่ามันตาดรู้ไหมถ้าไม่รู้ให้รู้เสียกองลำหมออยู่ว่าป่าเนี่ยรับเหมาแล้วก็สาดไปเลยที่นี่ทั่วประเทศไทยไปอย่างนั้นแหละเวลาหลวงตาเทศให้ฟังเรื่องที่เวลาหลวงตาเทศให้ฟังเรื่องที่ว่าหลวงตาช่วยตรงนี้แล้วแต่ว่าหลวงตาก็พูดแบบเสียงมันเหมือนฝนที่มันชุ่มฉ่ำนะคือพวกเราก็พลอยได้แบบมันชุ่มฉ่ำไปด้วยนะ
ทองคำแต่วันนี้ตอนค่ำวันนี้ไม่ได้นะยังไม่ได้ทองคำได้ตอนค่ำหรือไม่ได้นะได้มาตั้งแต่ทั้งวันมาแล้วได้ดูเลย5กิโล5 กิโล 54 บาท54 บาทนั่นๆอะไรถึง5กิโลทั้งเล่มนี่ทองคำประเภทน้ำไหลซึมเราได้เยอะแล้วนะเด็กเนี่ยมันจะเป็นยังไงหื้อพุ่มกับมันจะเข้าถึงนู่นนะครับพวกช่างทองอยู่ทางขวามือนั่นแหละครับผมพวกเก็บทองครับพวกนู้นช่างทองครับต้องถามพวกช่างทองนะครับนั่นที่นั่นแหละครับนั่นแหละครับ2คน3คนนั่นแหละครับคุณชายฝังก็มาใช่ไหมมาเออนั่นเนี่ยเวลานั้นเราให้ไปแล้วนะก็ตกลงกันเราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ทำไมถ้าพอไปนะเอาไปเลยที่ก็เราสั่งไว้เรียบร้อยให้ซ้ำซากทำไมวะคือพูดอะไรเป็นนั่นนะเราไม่ซ้ำซากนะว่าอะไรจริงนั่นจริงนั่นไปเลยอันนี้ก็พูดแล้วสั่งเสียกันเรียบร้อยแล้วได้มาเมื่อควรจะเอาไปเมื่อไรถ้าควรเอาไปแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยนอกจากว่ามันจะไม่ปลอดภัยไม่แน่ใจก็พักไว้ก่อนมันก็มีแง่ให้กันอยู่นั่นเมื่อคืนนี้พวกหมอลำอุบลน้ำมันยิ่งนะวันนี้ดูได้ยินเสียงตอนไหนหรือตอนกลางคืนหรือตอนเช้าได้ยินอยู่นั่นก็ได้ยินอยู่เมื่อวันที่เที่ยงวันนี้ตอนที่หลวงตากลับกดนะฮะแล้วเขาก็มาลำให้ฟังอยู่ยังมีนอกเจ้าค่ะมาลำเที่ยงอันนี้อันมันฝืนมากพออันนี้ก็พอทนนะซัดเลยยังไปเลยฝืนใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเอาไว้มีแต่ก้นๆด้วยกันเนี่ยแก้วก่อนก็ข้นก็ข้นแก้วนี้ก็ข้นยืนยากด้วยลองทำไม่มีเลยนะลองทำไม่มีเลยหรือมันหรือยังหรือเรายังไม่เสกคาถาไม่ทราบถ้าเสกคาถาเนี่ยมันจะมีนะจะไม่เสกแล้วหรือหนึ่งจะกระเป๋าแห้งไปละถ้าเสกเลยกระเป๋าแห้งมาเลยอ่ะวันนี้ตอนบ่ายไปวัดถ้ำกองเพลนะคะไปกราบหลวงพ่อเพลงเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นกฐินนะคะพรุ่งนี้กฐินของวัดถ้ำกองเพลนะคะวันพรุ่งนี้เหรอเจ้าค่ะทางไหนไปชอบด้วยก็เป็นกฐินสามัคคีเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็เลยถามท่านอาจารย์ถามหลวงพ่อเพลงว่าสมัยนั้นอยู่กับหลวงตาเป็นยังไงท่านก็เลยเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังว่าไงพอดีเรื่องที่เรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารเป็นไงก็พอดีถามว่ามันเป็นอาหารแบบไหนเอามาแล้วหัดทองมันนานเห็นไหมนั่นเห็นไหมอ่ะฉันนี่เสร็จแล้วยังจะเริ่มไล่มนต์วะมันมาแล้วนี่นะโอ้2 บาทเออนั่นเห็นไหมล่ะแล้วฉันนี่เสร็จยังจะเริ่มไล่มนต์ไล่มนต์ออกทองคำนะมาแล้วเห็นไหมคาถาเราเก่งมากนะอ
อันเสียงเล่าเรื่องอะไรเรื่องที่เรื่องทำอาหารนะคะก็บอกว่าพอดีความบ้านหลวงเป็นหลวงปู่มั่นท่านใช่ไหมก็อาหารชาวบ้านบางครั้งมีเผ็ดมากเค็มบ้างเนี้ยหลวงตาก็เลยให้หลวงพ่อเพ็งที่เมื่อก่อนเป็นเนรใช่ไหมคะก็ว่าทำแบบก็คือว่าทำอะไรทีนี้ท่านเราฟังหัวบุกนะคะหัวบุกใช่ไหมคะที่แบบบุกหัวบุกที่คันๆนะก็เอามาต้มกับปลายแห้งปลาป่นนะคะแต่ต้องเอาไปต้มกับใบมะขามก่อนมันจะได้ไม่คันอะไรเงี้ยพอมาถวายทีนี้พอหลวงปู่มั่นเห็นหลวงปู่ไม่ก็หลวงปู่มั่นก็ว่าให้เพราะว่าคือผู้ดงขวัตท่านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่รับอาหารไม่ให้ทำในวัดอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วหลวงปู่มั่นก็เอาไล่เลยตั้งแต่ต้นก็ไล่ตั้งแต่ต้นลงมาแบบนี้ก็เลยทำโทษคือให้พระต้องหาบน้ำใช่ไหมคะหิ้วน้ำใส่เงี้ยแล้วบางครั้งพระติก็ต้องหาบนะก็ต้องเอายกน้ำไปตามขุดพระนะพระก็เยอะหลายขุดแล้วว่าไงล่ะแล้วยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเล่าบ้างๆหลวงพ่อเพียงบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวหลงเลยหลงตาเอาสันพาลงหลงไปเลยเราเรียกสั่งเน้นเพลงแต่ก่อนจะเป็นเน้นให้นำอาหารถวายท่านวันละหม้อเล็กๆเป็นประจำทุกวันทุกวันอาหารประเภทนี้ถ้าไม่มีนั่นเราจะหามาไว้เป็นประจำลับๆนะบางทีเราหาอุบายมาเยี่ยมโยมแม่บ้างท่านก็อนุญาตให้มาถ้าธรรมดาเราไม่กล้าลาลาจะถูกเขกเอาหาอุบายดูอาหารจะหมดพออาหารจะหมดแล้วก็มีหาอุบายลาท่านไปเยี่ยมโยมแม่ไม่กี่วันละเราก็ว่างั้นมันก็ไม่ว่าอะไรท่านคงทราบไว้แล้วแหละเพราะตัวขโมยตัวนี้มันก็เก่งท่านก็จับขโมยเก่งนะนี่มันขบขันตอนที่ว่าเรือไปทีไรเราจะให้เขาไปสั่งให้เขาไปเอาอาหารในตลาดอะไรที่ถูกคาดถูกขันของท่านเราได้หมดก็เราปฏิบัติท่านอยู่ตลอดอะไรมันถูกก็ได้ขันท่านนั้นอันนั้นแต่เรามาเนี่ยสั่งให้เขาไปเอาตลาดใส่เข่งไปเลยจ้าไปถึงพรรณนาแล้วก็จ้างล่อเขาส่งไปถึงน้องขึงพรรณนานี่จะเอารถใส่รถยนต์ไปพอไปถึงพรรณนาแล้วก็จ้างล่อเขาเอาล่อเอาใส่ล่อเขาไปจ้างล่อเขาไปพอเขาไปปั้มนี่ก็ธรรมดาพอเขาถึงปั้มจะต้องเก็บแบบขโมยว่างั้นเถอะขโมยเก็บก็มีนู่นซ่อนไว้หนึ่งมีกุฏิเล็กหลังหนึ่งโอ้ยมันไม่ทันท่านล่ะเราพิจารณาไม่ทันก็เรียกที่ว่าไงว่าไอ้เจ้าหน้าที่ก็คือท่านเองฉลาดขนาดไหนไอ้ขโมยก็เราก็วัดโยเก่งว่าไงนะรีมาตอนสำคัญตอนที่มันขบขันจริงนะโอ้เราก็พิถีพิถันนะพยายามเอาของเป็นเข่งอาหารสำคัญมาก็จ้างล่อของจากพนานามาเราต้องมีวายหากว่ามีความจำเป็นแล้วจะออกทางไหนเราก็สั่งให้เขาไปเอาแก่นขนุนมาใส่ความจริงมีตั้งแต่อาหารอยู่ในนั้นนะแต่เรามีแก่นขนุนนี่หนึ่งพอหาทางออกได้แล้วเวลาจนกรอบมันก็จนกรอบจริงถูกจริงนะเราเตรียมพร้อมเลยเวลาจนกรอบจะมีทางออกนี่ทางพนานาให้เขาหาแก่นขนุนมาให้เด็กทอดมันก็เอาไม่มากละพอมีทางออกได้แล้วนั่นเองนี่มาเรามาไม่ให้มาตอนนั่นนะตอนท่านออกมาปัดกวาดอะไรนี่ไม่ให้มาเราต้องกะเวลาท่านขึ้นกุฏิแล้วนั่นเป็นเวลาที่เราจะโจรจะเข้าบ้านอยู่ว่าพอไปถึงก็ขนลงปั๊บว่าเอาเข้านู่นเลยนะท่านตอนนั้นท่านไม่ลงมาแหละเรารู้เวลานี่นะลงไปจอดปั๊บเดียวขนของอย่างนี้ก็ท่านเพ่งนี่แหละเป็นเมนเป็นคนดูแลรักษานะท่านเพ่งได้ใจเราทุกอย่างนะท่านสับท่านเพ่งเราก็สงสารเมียน
ท่านสับท่านเพ่งเรื่องท่านเพ่งทำอาหารให้ท่านท่านสับท่านเพ่งเราก็หาอุบายแก้ได้ช่วยท่านเพ่งท่านอันนี้นะวันที่เอาอันนี้ไปเลยล่ะเอาแข่งหลายๆแข่งไม่ได้แข่งสำคัญน้ำพันนะไปพอไปถึงนะปั๊บขนออกหมดแล้วไผ่ล้อเขากลับมาพอล้อเขาออกจากวัดเราก็ตามพาพระมาปัดกวาดทางล้อมันเข้าไปเหยียบยังไงปัดกวาดไม่เห็นนะเออบุ้ยตาท่านสำคัญนะอันนี้เราอัศจรรย์กันนะตาท่านทันขโมยเหมือนกันพอไปแล้วเราจะต้องปัดกวาดให้หมดไม่มีร่องรอยเลยนะรอยล้อรอยเกวียนไม่เห็นมีเลยกวาดก่อนเลยเราตามดูหมดเลยนะในบริเวณที่ท่านจะสังเกตเราจะปัดกวาดให้เรียบจนกระทั่งเข้าถึงทางร่วมกันแล้วล้อเกวียนมาที่ไหนก็ไม่กำหนดใช่ไหมตรงนี้ที่ท่านจับได้เลยแล้วก็พยายามทำให้หมดเลยเรียบกี่มาเอาลูกเอาท็อปฟี่ไปแล้วครับกี่พอปัดกวาดเรียบร้อยแล้วเราก็แน่ใจก็บอกพระเลยปัดกวาดด้วยกันดูให้ดีนะอย่าเห็นรอยนะไม่ได้นะวะนะบอกดูให้ดีอย่าเห็นรอยนะแต่รอยไม่เห็นรอยคือหมายความว่าไงก็ไม่อยากพระไม่อยากให้พระทราบละเรื่องลึกลับของเรานี่จะปัดกวาดให้ดีหรือไม่เห็นรอยนะก็ว่าเรียบแล้วเราเองเป็นปัดกวาดแล้วเดินไปมาทบทวนดูไม่เห็นมีอะไรละแน่ใจเราไปกันคิดว่าอยู่สบายละนี่พอตอนเช้าออกบิณฑบาตนี้โอ้ยตาท่านสำคัญมากนะตาจับผู้ไล่สำคัญมากนะท่านก็รู้ว่าเรามาจากอุดรใหม่ๆท่านจึงจะจับสำคัญเลยนะพอออกมาเดินเราก็สังเกตท่านดูโอ้ยตาท่านปั๊บ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 ไปพอดีไอ้รอยล้อมันไปมีอยู่นิดหนึ่งนั่นนะมันขายหน้าเราเลยนะเราก็ว่าเราเอาเต็มยศเลยจนกระทั่งทบทวนไปมามันไม่เห็นรอยเลยนะแล้วก็ว่าเราอยู่เย็นใจที่ออกไปก็ยังไม่พ้นแต่เราเป็นผู้ร้ายนี่นะท่านไปคอยดูท่านอย่างนั้นนะท่านตาท่านสัมผัสมากนะเราก็คอยสังเกตท่านก็ท่านเดินนี่ก็เลยเดินตามหลังท่านใกล้ๆเห็นไหมนี่รอยอะไรนี่เนี่ยหมดท่านะนี่มันรอยเกวียนมายังไงท่านว่ามันเห็นรอยเกวียนมันมองไม่เห็นเราปัดกวาดไปตรงนั้นมันไปพลาดยังไงที่นี่กระทางออกมีนะโอ้รอยเกวียนเอาแก่งเห็นว่าที่พนานาเขามีแก่งขนุนดีเลยเขาบรรทุกแก่งขนุนมาท่านเลยนี่นะบรรทุกแก่งขนุนมาท่านต้องนึกในใจแล้วแก่งขนุนใหญ่แล้วคงว่ากันนะคงแก่งขนุนใหญ่นี่แล้วจะจับอะไรไม่ได้เอาแค่นั้นนะยังแก่งขนุนใหญ่แล้วก็รู้แล้วเลยจากนั้นมาท่านไปตะเวนรู้จนได้กระต๊อบที่เราเก็บไว้เรียบร้อยท่านเพ่งไปเก็บปัดกวาดเวลาจะเป็นปัดกวาดปั๊บเข้าไปรู้ท่านเคยไปเมื่อไหร่ปัดเวลาท่านจะเป็นปัดโน้นปัดนี่ปัดไปเปิดประตูว่าของอะไรวะนี่ใช่ยังงั้นเหรอกับท่านของเล่นนะวะท่านจอมฉลาดแล้วมันจอมโง่เป็นอย่างนั้นนะคือท่านรู้นิสัยของเราถ้ามีความเป็นยังไงกับท่านท่านรู้มาได้ดีมาแต่ก่อนแล้วแหละอะไรนี่เป็นของดีของดีจะส่งหวนไว้สำหรับท่านทั้งนั้นนะยิ่งมาอุดรด้วยแล้วหาแต่ของดีดีๆการสร้างฐานของท่านยอมรับนั่นแหละถ้าเราไปอุดรต้องไปอย่างนั้นต้องหาอุบายไปนะไม่มีอุบายไปไม่ได้นะต้องมีอุบายไปเรื่องความฉลาดโอ้ท่านก็ตามเก่งเหมือนกันนะแล้วก็นี่จะสร้างออกได้แจ่งขนุนมาเห็นไหมล่ะพอไปเห็นรอยแล้วมันรอยเกียนมาง่ายขึ้นเลยนี่รอยล้อเข้ามาไงนี่แหละวะโอ้เนี่ยขึ้นแล้วนะเอาล้อใส่แจ่งขนุนมา เห็นว่าบรรณามีแจ่งขนุนดีก็เลยมาท่านนึกในใจแล้วขนุนใหญ่แล้ว แจ่งขนุนใหญ่แล้วนะโคกันเดียวท่านก็ว่าโอ้ยแหลมคมมากจอมปราบสมัยปัจจุบันยกให้เลย
ินจนอิ่มยังงับมันอยู่ไม่สวยเลยนะยังได้เลยงับเลยเหรอหืมต่อยอดอีกครับฮะต่อยอดครับฮะ 3,430 ท่านป้างวัดป่าบันตาดครับไหนนี่ครับ 3,430 ครับอืมป้างป้างป้างครับหืมป้างเลยหลวงตาหลวงตาทราบดีอ่ะปลาจีนปลาจีนบุรีฮะปลาจีนบุรีนู่นแหละครับไหนอยู่ไหนอ่ะ 3,000 ไหนนี่นี่ครับ3,430 ครับเอามาจากไหนอ่ะท่านป้างอ่ะฮะท่านป้างอ่ะอ๋อท่านป้างครับไม่ใช่ป้างอำเภอศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เหนือครับเอามาจากไหนท่านป้างเหรอวะแล้วนี่ว่าโง่สุดยอดไม่มีใครเกินท่านป้างท่านป้างไปเรื่องนี้มาอย่างไรวะมันก็งงกันไงเราเอาเอามาก็ข้างนี้ก็ได้หลวงตาเจ้าขาฮะท่านพระอาจารย์สมเด็จบ้านซิ่วเจ้าค่ะฝากไว้กราบถวาย 5,100 บาทเออเอาว่าเอาข้างนี้เลยเนี่ยได้ไหมเนี่ยแล้วโยมที่นั่น500หืมรวมเป็น 6,600 นี่รวมทั้งก็ถึงเขาสื่อย่างรู้ว่าสื่อย่าง100,000ก็เท่าไหร่กับคือแปดย่าง800,000บอกกันมันก็เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เราว่าคือว่าอย่างน้อยมาจากบวก12 ล้านวันนี้นะอย่างน้อยเอาบวกเอาบวกเอาที่หนึ่งเอาพิษหนาด้านไปบนหนาด้านหลังมาเอาตัวเลขมาเท่ากันเนาะจำได้ไหมว่าแปดเช้าหนึ่งแปดร่างแปดแสนแปดหมื่น3,000ล้านบวกเอา4,100,000นะคะไม่เอาเป็นบอกยุ่งแล้ว4,100,000เนี่ยฮะ4,100,000แล้วก็เสร็จแล้วไปไม่เอานะเอาแค่4,000,000แล้วกันเนาะเอา4,000,000แล้วกันนะฮะ4,100,000ฮะ4,100,000 88,3,963 เนาะบวก4,100,000ใช่ไหม4,100,000นะคะไม่มี100,000อ๋อเอาว่าก็เป็น12,893,963นะคะยอดมาเช้านะคะ12,890,000แล้วเดี๋ยวบวกไปนี่ก็ได้13,000,000เลยก็ได้มากเลยนะไม่ถึงก็ได้มากเลยนะสองล้านเก้าแสนทางนี้เทปเราก็ไม่ย่อยใช่ป่ะเราไม่รับเทปเราไงเทปเราก็ไม่ย่อยได้12,000,000เก้าแสนเนาะ12,900,000เหรอใช่ป่ะง่ายเก้าแสนสามสิบสี่เหลือนั้นยังไม่หมดคือเอาตรงมือตรงนี้มาก่อนก็เป็น12,900,000ใช่ป่ะก็เหลือเศษนี่ยังเราเป็น13,000,000แน่นอนอย่างน้อย13,000,000เพราะไม่หกให้เช็คคนนี้เช็คมาเช็คมาใส่น้อยนะเช็คมีมากตัว12,000,000ถึง12,900,000นะมากมันก็เกี่ยวกับ13,000,000อยู่แล้วต่อยอด 6,000 ครับฮะต่อยอดอีก 6,000 ครับมาจากไหนอีกอ่ะกรุงเทพครับมาเมื่อกี้นี่ครับ
เหรอนี่ครับเอาไปไปต่อครับเอาไปต่อมาเรื่อยอ่ะมาเยอะมาข้างล่างหลังถึงมั่งเท่าไรพูดถึงเรื่องขั้นเพลงเป็นยังเพลงทำอาหารสบายขั้นอย่างนี้เขาเราจะช่วยหลบช่วยอยู่นะตั้งตีมาเชียร์เราช่วยหลบช่วยให้ขั้นเพลงกระบาลแตกซะก่อนแล้วก็จูงจูงอยู่หลายที่หลบหลบนั่งหลบนี่ขั้นขยับตรงนี้ให้หยุดอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่ยอมให้หยุดเชียร์นี่เราจึงพายออกไปอยู่เรื่อยนั่งกระบาลแตกเขาก่อนน่ะท่านเรียนอย่างนั้นถึงค่อยพายออกมันกบกันดีนะกันเกินกระบาลแตกระหว่างแล้วค่อยพายออกเอาจนได้อยู่นะท่านรู้เรื่องใหญ่มันไปจากเราท่านก็รู้นะแต่จับได้ที่ท่านเป็นท่านก็ใส่ท่านแข็งคืออยู่ที่ว่าร้อย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 เตรียมมาไงอยู่อ่ะแต่งกันหนุนอยู่ว่าเรากังกงคิดคิดในใจของเจ้าโอ้ยขนุนใหญ่อย่างเขาว่าจะท่านไม่พูดเนี่ยเพราะเราแก้แก้เหมาะอยู่เข้าใจไหมท่านแต่ยังไม่พูดว่าเลยแต่ท่านคงคิดไปไงโอ้ยขนุนใหญ่แล้วก็ท่านรู้ใจอยู่ว่าแต่ที่ไหนมามันอันนั้นเมื่อไรเวลาท่านจะว่าโหของอะไรวะเวลาท่านเอาบางเวลาปิดประตูตีหมานะเวลาเอาเวลาจะสั่งเงี้ยนั่งเงียบเงียบนะตอนนี้เงียบง่ายท่านเอาตอนนั่งเราก็นั่งอยู่ใกล้ๆท่านนี่คือท่านก็พูดถึงเรื่องว่าท่านกงมาเก่งทางนั่งไอ้ท่านอาจารย์ไหนเก่งทางนั่งทางนี้ของมาถวายท่านท่านรู้ท่านรู้ว่าตรงนั้นเก่งนั่งตรงนั้นเก่งนี่บอกว่าจะเอาตัวยุ่งใหญ่ที่สุดคือตัวนี้ที่ก็มาเลยเนี่ยแล้วก็หมอบแล้วจะว่าตัวนี้สำคัญมากอายุที่ไหนมันรู้หมดเข้าแก้หามาจนใหญ่โตเอาใหญ่เวลาจะเอาหนักนะเวลาถ้าเงินมีอะไรแล้วต้องตัดคอเข้าไปยองจนได้นะคือหาเรื่องเข้าไปถ้าอยู่จะไปช่วยก็ไม่ได้มันขัดใช่ไหมอ่ะพระเงินทำผิดอะไรนี้เราต้องหาเรื่องของเราแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปโอ้ยผีนั้นมันเป็นมาจากกระผมเนี่ยอย่างนั้นคือกระผมพาทำมางั้นนี่ไปท่านนิ่งเสียท่านนิ่งเสียที่สร้างในขณะเดียวท่านก็รู้ว่าเอาหมูเอาเพื่อนเนี่ยที่ใช่ไหมล่ะเวลาจะตายมีแต่เราเข้าไปลองเขาลองเขาเวลาออกมาแล้วค่อยบิดกันที่อย่างบิดกลมนั่นนะเวลามันจะตายมันเอาคอไปแล้วกลองให้ออกมาแล้วที่บิดที่อย่างเวลานั่งยอมตายก่อนยิ่งท่านก็รู้เสียถ้าเงินติดในวันนี้เราเนี่ยเป็นผู้จัดคอยลองหาเรื่องก็ไปหาจนได้ไม่ใช่ไปอยู่ลองเสียนะต้องมีอุบายที่การคือท่านจะเสื้อถือได้บ้างจะจับได้หลายครั้งหลายคนก็บอกว่าจะเอาอย่างนี้อยู่พระเงินโอ้ให้พระเงินติดท้ายวัดหัววัดก็มาหาคนเนี่ยคนหูหลอกตาบอดคิดก็มาหาไล่ไปหมดมีจะมาหาคือแบบทำไมมาหามันจะโง่ถึงขนาดนั่งเฉยเลยตายหมดเลยนั่งงานฉันประมวลมาแล้วใส่ชิ้นเยอะเลยฉันจับได้หมดแล้วก็ไปเอาเรื่องของเราเออพี่ก็จะมาจะนั่งคนเดียวฉันก็รู้ว่าเราเอาหมูเอาพวกอย่างแต่เรายอมตายที่ฉันก็รู้แต่ฉันก็ใส่จะบ้างก็ได้ไหมแต่ว่าถ้าไม่รู้หรือความหมายก็ว่างั้นเนี่ยคบขันดีกับพ่อแม่ผู้จังก็เป็นไงกับหมู่กับเพื่อนมีอะไรมาเราต้องเข้ารับเลยรับเลยเราหาอุบายแก้เข้าไปเขาคอยไปลองเลยท่านฟังท่านนิ่งผ่านไปได้ผ่านไปได้แล้วท่านไหนหวังก็หูหลอกตาบอดผิดจะมาหาโอ้ยอยู่ที่ไหนก็ผิดมาหาเลยเหรอโอ้ยเจ็บหมดเลยบอกว่าจะเอาเราต้องรู้นิสัยเราได้ยินนะ
เฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องเกี่ยวกับหมู่กับพวกอยู่แล้วถ้าใครก็ผิดพลาดประการใดแล้วจะไปลองละหาอุบายเอาจนได้ละเอาเราเขาไปลองท่านยิ่งเสียยิ่งเสียหลายครั้งหลายหนจะกระใสเลยมึงคงอะไรนั่นก็ไปผิดตรงนี้ดูมึงแสดงว่าเอาหมู่เอาเพื่อนก็หมายว่าเจ้าของยอมตายก็หมายว่างั้นต้องรู้หมดละเรื่องอะไรแต่ถ้ามันออกมาก็บ้างก็เดี๋ยวเข้าใจว่าทำไมรู้อยู่แล้วความหมายว่างั้นหมดแล้วนะต้องเสียแล้วยังเดี๋ยวยอดแป๊บเดียวได้ไหมก็สิ่งนี้คงจะจำก็13ล้านนะได้ได้13ล้านนะแล้วปกเช็คปกอะไรของเราก็มีอีกเราไม่ได้นับนับเป็นเงินสดนะพรุ่งนี้ลูกจะไปค้างที่ถ้ำเกียร์น้อยเจ้าค่ะถ้ำเกียร์น้อยเพราะลูกรับกฐินไว้วันที่24เจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะไปยากมาถ้ำเกียร์น้อยพวกพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไม่ได้ไปนานแล้วมาต้องเสียน้อยบุ้งจากหนองแสงเข้าไปทางด้านใช่ไหมใช่หนองแสงอยู่ทางด้านนั้นเราเคยไปแต่ก่อนเอาอาหารอะไรไปให้วันนี้ไม่ได้ไปนานแล้วมันเหนื่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยมีแต่ของกินงานเลยเนี่ยยาเลยเนี่ยเออมาเลิกว่าแล้วไปแล้วเราก็นึกว่าพ้นโทษไปแล้วมันยังมีขโมยไก่อีกเออเรียกว่าพ้นโทษแล้ววัวรักควายขโมยวัวควายไปแล้วยังมีขโมยไก่อีกติดไม่อีกละมาวันนี้ไม่ได้กลับเยอะๆหรือกลับฮะฮะกลับครับวันนี้กลับพรุ่งนี้ครับโอ้กลับพรุ่งนี้เหรอครับวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี่วันจะมากคนเข้ากันถึงมากวันอาทิตย์คือวัดเราเป็นที่หนึ่งพอเปิดวันนี้แล้วจากนั้นก็ตายเลยระยะนั้นยังรอเราก่อนต่อยอดเจ้าค่ะลงทางอินโดนีเซียค่ะ 2,742 ดอลค่ะ 2,700 วันนี้ไม่มีอะไรมันไม่ใช่ตอนเช้าไม่ได้อะไรให้หรอกถ้าตอนเช้ามีมีให้มีตอนเย็นไม่มีอาจารย์จะเทศอีกสักกันก็จะฮะอาจารย์จะเทศให้พวกเราได้ฟังอีกสักกันอะไรให้ฟังอีกกันขอเทศอีกสักกันก็ได้อ๋อก็เหลือแต่นี่แล้วเหลืออันเดียวเท่านี้ก็ใส่ตรงนี้เลยสิกิเลสสิดีเอาเปล่าใช่เนี่ยได้เพิ่มมาเรื่อยว่าไงล่ะหืมพ่อครับยอดอยู่ตรงนี้ครับฮะยอดอยู่ตรงนี้นี่มาอีกแล้วนั่นนับซะก่อนนั่นน่ะนับก่อนค่อยมานับทีหลังไปเป็นดอลลาร์ที่มีเงินไทยอยู่แม่ที่เอามาใหม่เป็นดอลลาร์ดอลลาร์ทั้งหมดเหรอมีเงินไทยอยู่ฮะดอลลาร์ทั้งหมดเหรอเงินไทย 2,000 กว่าบาทบวกมาหน่อยลงทุนขอให้บวกการตูนครับการตูนเพราะว่าไงการตูนครับสวายเลยนะครับฮะเขาขึ้นต้นว่าทายดูสิว่าคนพวกไหนคือตัวการทำให้องค์กรโปร่งใสโลกให้คะแนนไทยแค่
3.8 เท่านั้นหมายเขาอะไรเขาให้คะแนนน้อยฮะเขาเลยให้ทายว่าเป็นใครนั่นแหละเป็นใครแล้วอ่านอีกทีนึงนะเขาบอกว่าทายดูซิว่าคนพวกไหนคือตัวการทำให้องค์กรโปร่งใสโลกให้คะแนนไทยแค่ 3.8 เท่านั้นองค์กรโปร่งใสโลกเออเขาก็มีองค์กรชื่อนี้ครับเนี่ยแปลว่าไงแปลว่าให้คะแนนไทยน้อยให้คะแนนไทยน้อยน้อยกว่าความเป็นจริงอืมเอาว่าไปพี่เอาว่าไปถ่ายดูสิว่าต้องประมูลรถพยาบาลใหม่อีกกี่ครั้งถึงจะเกิดความละอายใจคือรถพยาบาลนี่ประมูลตั้ง2ล้านนะครับตามที่เขาตีราคาที่เขาประมูลงานมาแต่จริงๆก็บอกไม่ถึงเขาก็เลยว่าต้องประมูลที่สักกี่ครั้งถึงจะเกิดความละอายใจหมายความว่าให้คนที่ตั้งงบซื้อรถนะครับเราจะมีความละอายใจไหมภาพต่อไปนะครับบอกทายดูสิถ้าไม่ปิดบังข่าวทารกถ้าไม่ปิดบังข่าวการกลับมาของไข้หวัดนกนายบางออนแกจะตายเพราะกินไก่ไหมทีแรกเขาปิดไว้ฮะเขาบอกว่าเมืองไทยไม่มีแล้วพอดีตาบางออนไปกินไก่ก็เลยตายไปเลยยอมรับว่าไข้หวัดนกยังอยู่ว่าไปบอกทายดูสิว่าสกสกนี่สมาชิกสภากรุงเทพนะครับว่าสกไทยรักไทยจะแก้งเตะทวงรถไฟฟ้าสาธรตากสินสาธรก็ถนนสาธรนะแล้วตากสินคือถนนตากสินครับระหว่างถนนสาธรถนนตากสินครับว่าสาธรตากสินได้อีกนานเท่าไหร่หมายความเตะทวงเขาเตะทวงฮะคือฝ่ายกทมที่เป็นฝ่ายจะสร้างประมาณอีก2กิโลเมตรก็200เมตร 2.2 เนี่ยระหว่างสาธรกับตากสินไอ้ฝ่ายสกไทยรักไทยบอกไม่ให้สร้างแน่บอกไม่ให้สร้างเพราะว่ามาถ้าสร้างเอางบประมาณหลวงไปสร้างไม่ถูกต้องเนื่องจากถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเก็บค่าโดยสารเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องไม่คุ้มทุนสองก็เขาบอกว่าจะมีไอบริษัทที่จะสร้างอยู่แล้วตามที่สกไทยรักไทยบอกให้รอหน่อยเนี่ยครับขัดกันแบบนี้แหละครับนี่ภาพอีกภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับบอกทายดูซิว่านครสุวรรณภูมิจะพาฝันหวานได้นานกว่าเมืองใหม่นครนายกไหมโอ้ไม้ก็ว่าไงล่ะก็นครนายกเข้าไปแปลตามตัวหนังสือว่าไอ้เมืองของนายกเนี่ยเขาเลยมาล้อเลียนว่าสุวรรณภูมิเนี่ยจะนอนหวานหวานได้นานกว่านครนายกไหมครับอันนี้บอกทายดูสิ ว่าองค์กรอิสลามโลกจะกลับไปอ่านคัมภีร์กุรอานตามที่นายกไทยแนะนำไหมคือตำหลักเขาสอนดีอะศาสนาอิสลามเขาสอนดีให้สันติภาพแต่เวลาอ่านไอ้พวกนี้มันอ่านสันติภาพแต่เวลาทำมันไปฆ่าเขามันก็ไม่ถูกตามศาสนาสอนครับนี่นายกเขาก็เอามาพูดมีการ์ตูนอะไรมาล้อเลียนก็ว่าอย่างนั้นเขาไม่สนใจหรอกครับพวกนี้พวกมันหน้าด้านพอแล้วมันสนใจอะไรมิจะว่าไปงั้นพวกนี้พวกหน้าด้านไม่ฟังเสียงอะไรทำไปมาดื้อด้านที่สุดหน้าด้านที่สุดมันว่างั้นเนี่ยเรามิจะเราพูดได้ไม่มีใครพูดได้ละเรานี่เปี้ยงเลยนะเอาเลยขอจะมาขัดตำใส่เปี้ยงเลยมีเท่านั้นเลยเนี่ยมีอะไรอีกอ่ะนี่ก็หมดแล้วเนี่ยมี2ไอ้ทุ่มครึ่งนะใช่ทุ่มครึ่งนะมา5 โมง 5 โมงครึ่ง 6 โมงครึ่ง 7 โมงครึ่งนี่
อะไรนี่เนี่ยยอดครับยอดนี่ก็อะไรเงินสดเมื่อเช้านี้8,883,963 บาทเงินสดตอนค่ำได้124,330 บาทบวกกันแล้วเป็นได้98,293 บาทเช็ค9 ล้านเจ้าค่ะเก้าล้านไหนโอ้เหลือ เอาเยอะเยอะที่แรก8 ล้านก่อนนะ8,883,963 บาทแล้วบวกกับนี่อีกหนึ่งตอนค่ำ124,330 บาทไปเงิน9,008,293 บาทเช็ค4,000,000เช็คนะ4,100,000 บาทรวมเพิ่มเข้าไปเป็น13,118,293 บาทเอ้ามาแล้วอีก 2,000 เหลือเอา13,021,033 บาทนะวัน13 ล้านนะเนี่ยอย่างน้อยอยู่3 ล้านเช็คของเราก็มีเยอะบวกเข้าไปนี่มีไม่ดีมันฟาดที่4 ล้านคืนเลยอ้าวจริงอ่ะเช็คอยู่ในเราก็มียังไม่ได้มานับเนี่ยเช็คที่อยู่กับเรามันได้มากๆเลยเพราะคนจนมากโอ้ยเราไปขอเราก็ทึกคือโคมเราก็จะตายก็ไม่ทราบจะเอาอะไรให้เขานะไปที่ไหนมันลุ่มเลยนะพวกโรงพยาบาลพอเห็นรถเราไปนี่เหมือนพ่อแม่ไปหาก่อนลุ่มเสร็จเลยเดี๋ยวมันขอนั้นขอนี่หุ้ยเราก็โมโหด้วยเหรอต้องคิดว่าไงเอาให้ตรงนั้นให้นี่แบ่งให้จะให้มากเราก็ไม่มีให้มากถูไทยไปแปลงนั่นแหละอย่างเงินที่ได้มานี่มันจะกี่วันฟังที่น่ะยืดอยู่ตั้งแต่เวียงจันทร์กับนี่ก็ตั้งเกือบ16 ล้านนั่นนั่นนี่ของก็ตกมาเท่าไหร่ยังไม่หมดก็อยู่ในหัวอกเราที่จะจ่ายทั้งหมดเลยแล้วนี่ตึก3 หลังนี่ก็จ่ายงวดเป็นลำดับเหมือนกันทั้งนี้ก็1,500,000งวดหนึ่งนะทั้งนู้น2 หลังก็1,500,000เหมือนกันเป็น3 ล้านแต่ละงวดละงวดนะอย่างนั้นที่ใจอื่นจำเป็นอะไรต่ออะไรมีปีปาฐะนะทั้งไหนก็ทางไหนเราเป็นคนจ่ายเรื่อยอยู่แล้วมันจึงพูดได้ว่ามันไม่มีก็มันจะมีมาจากไหนก็ยังว่าแล้วเป็นนั่นแหละวันนี้ดูจะออกกันเลยมากนะข้างในจะเบาบางบ้างมั้งนี่ศาลาใหญ่มีคนพักอยู่ป่ะมีนะมีแต่คงไม่มากนะฮะศาลาใหญ่ฮะศาลามีหลายคนมั้ยศาลาฮะคนเจ้าค่ะฮะศาลาข้างนอกอ่ะหมายถึงศาลาข้างนอกมีเจ้าค่ะฮะเขาบอกว่ามีค่ะมีนะโธ่เหนื่อยมากนะเราตั้งแต่เช้ามาวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากอยู่เดินโซซัดโซเซมันเหนื่อยตาเจ้าค่ะตาเจ้าค่ะหัวใจไม่อยากทองคำฮะทองคำอะไรทองคำน้ำอะไรคือมีเยอะเออเอาไปใบนี้เจ้าค่ะใบนี้ทองคำเจ้าค่ะตาไม่ดูเจ้าค่ะเขาบอกหลวงพ่อยังไม่ได้อ่านไม่ได้ดูโอ้ยเหรอเหรอนั่นสิเนาะยังไม่ได้อ่านทองคำซึมซาบถึงวันที่22ที่ล้อมแล้ว162.5 กิโลเป็น13 แท่งที่ยังไม่ได้ล้อม18 กิโล3.83 บาทรวมทองคำที่ล้อมแล้วและยังไม่ได้ล้อมเป็น180 กิโล
36บาท72ตังค์นี่นะเอาเออใช่180กิโล36บาท72ตังค์นี่เรียกว่าเป็นประเภทน้ำไหลซึมล้วนๆนะไอ้ท่านนับพวกนี้อีกพวกที่เศษไปจาก11 11ตันกับ3 37กิโลครึ่งนะเอา37เนี่ยมาบวกเข้าไปอีกนี่มันก็เป็น218กิโล3บาท83ตังค์นี่เดี๋ยวนี้นะได้นอกจาก11ตันแล้วเป็นได้เป็น218กิโล3บาท83ตังค์นะถ้ามีแต่น้ำไหลซึมอย่างเดียวก็180กิโล36บาท72ตังค์นี่นี่มันจะค่อยได้ไปอย่างนี้ค่อยเพิ่มเข้าไปถ้าเราไม่พูดอันนี้เลย180กิโลก็ไม่มีความหมายไม่มีเลยนะแต่นี่มันก็ค่อยซึมเข้ามาเนี่ยเพราะเราเป็นห่วงคลังหลวงของเราเวลาหลวงตาบัวตายแล้วใครจะพาหาล่ะไม่ได้นะนี่แล้วพอพาถูพาไถไปก็ได้อย่างนี้ละค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยมาเอาละนี่ว่าไงอีกหมดแล้วนะ 2,000 บาทครับ 2,000 ครับฮะ 2,000 บาทครับอะไรมาอีกนี่ 2,000 ต่อยอดครับครูบาแองที่นี่ครับ 2,000 บาทครับเออเอาไอ้บวกไปที่นี่นะยังไงวะก็เป็นเอา2,000ไปอ่านกันวันยังค่ำนี่ว่าไงเฮ้ยได้มาตังก่อน2ตังก่อนเอาวางเข้าไปโธ่มาเป็นเท่าไหร่รวมทั้งหมด13ล้าน 23,000 33บาทเฉพาะเงินสดเช็คจะไม่นับนะเช็คไม่นับมีทั้ง13ล้านแล้ววันนี้นะไม่ใช่ของเล่นนะอะไรถามเวลาก็จะทอดวันพรุ่งนี้มันถึงจะก็มีพวกเดียวกันช่วยไปด้วยกันนะแล้ววันพรุ่งนี้จะมากก็กระถิ่นนะวัดไหนวัดไหนก็จะมากวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็มีวัดเราซะก่อนพอตอนนี้ออกเราก็ทั้งนั้นกระจายไปหมดเลยแล้ว13ล้าน23,000 33บาทเออละ13ล้านนี่นะท่านนี่เป็นอะไรทองไหลซึมทองไหลซึมโอ้โหทองทองน้ำไหลซึมน้ำไหลซึมไอ้ที่ว่า162กิโลครึ่งนี่เป็น13แท่งนะคือแท่งหนึ่งมัน12กิโลครึ่งใช่ไหมได้แท่งหนึ่ง12กิโลครึ่งนี่ได้162กิโลครึ่งเท่ากับ13แท่งยังอยู่เวลานี้ยังไม่ได้ร้อง18กิโล3บาท83ตังคือพอล้อมแล้วคุณชายปั๊มพิจารณาเองไม่ยากเราทางโน้นพิจารณาอย่างพอล้อมสลายทางโน้นล้อมเองเป็นที่เพียงว่าพวกเราหาให้เท่านั้นเองถ้าเราไม่หาให้ยังไงก็ไม่ได้ยอมมันขึ้นอยู่กับพวกเราอย่างนะเอาละพอละทีนะทีเลิกกันละก็ขอบารมีของท่านเมตตาลูกศิษย์ลูกหาจะได้มีทองมาถวายบ่อยๆไม่อย่างนั้นกระเป๋าแห้งโอเคสารภาพตรงอันนี้ไว้นี่ก่อนแล้วนะไว้นี่ก็การทุ่มครึ่งนะสองทุ่มครึ่งอะไรวันนี้ก็แม่นักอันนี้อะไรห้ากระถิ่นอาจารย์สองกุลาห้ากระถิ่นมันติดมากับกระถิ่นผ้ากระถิ่นนะมั้งไม่มีอะไรอันนี้ไม่ฉันเอาไว้นี่แหละแล้วฉันมันก็พอแล้วแหละมากมายไม่มีอะไรล่ะ
นี่ก็ได้มาอีกแล้วน่ามีแล้วหมดแล้วนะที่นี่หมดเรื่องหมดราวแล้วที่นี่เรื่องนี้มันจะไปรวมอยู่ที่หมอนพวกนี้ไปมันก็จะหาเรื่องเข้าใจไหมเพราะมันหาอยู่แล้ววันนี้ก็เจอเรื่องพอดีเข้ากันได้กับหมอนโอ้ยวันนี้งานยุ่งทั้งวันต้องพักนั่นเอาตรงนั่นนะงานยุ่งทั้งวันต้องได้พักต้องพักหรือว่านั่นมันหาเรื่องใส่หมอนนะไม่ว่าแต่เขาก็เราเป็นหัวหน้าเราหาเรื่องก่อนแล้วอย่าไปฟ้องใครก็ไม่ได้ละแล้วละไปละพระทั้งกาติพระเอาไปหมดแล้วนะกวงไปเอาไปแล้วครับเออไปหมดแล้วไปละไปละท่านเออขอลาไปกฐินนะเจ้าค่ะเออไปไปเลยเถอะกฐินวัดอะไรตั้งใจว่าจะไปผาแดงแล้วก็มาภูสังโคแล้วก็มาถ้ำเต่านะเแล้วถ้ามีโอกาสก็จะต่อไปวัดภูช่อฟ้านะจ๊ะวะภูช่อฟ้าที่ไหนทางวัดใหม่ของลพบุรีนะจ๊ะวะฮะวัดใหม่ของลพบุรีจ๊ะวะท่านทอดตอนบ่ายท่านอาจารย์เสงอยู่จ๊ะวะวัดผาแดงผาแดงในตอนเช้าไม่เกี่ยวแล้วก็ภูสังโคจะไล่กันภูสังโคถ้ำเต่าค่ะเสร็จแล้วตอนบ่ายลพบุรีจะไปพาไปทอดที่ภูช่อฟ้านะจ๊ะวะเออคุณก็ว่าเราไม่เคยเข้าใจก็อยู่แถวหนองเลยทำมาทำกองเพียนไปหน่อยนะจ๊ะเลยทำกองฮะผู้นี้เราก็ไม่เคยมีมาชอบฟ้าชอบแฝดไม่เคยมีเอาละไปละทีนะนี่จะเข้าสองทุ่มแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วอันนี้ออกซะเท่านั้นจ้ะไปแล้วนี่เอาไปไปขอแล้วไปแล้วหมดแล้วเหนื่อยแล้วไปแล้วโตขัดหัวเข่าไม่ใช่อะไรนะขัดหัวเข่าเวลาลูกขึ้นเข่า